สวัสดีเพื่อชาวสเต็ปกีด้วยครับวันนี้มาพบกับณดุษในช่วงแอปกีแอปกรีดนะจ๊ะวันนี้ณดุษมีแอปที่สามารถจะเรียกได้ว่าความงามนั้นเป็นเรื่องเยี่ยงปีศาจนะก็คือแอปนั้นหลายๆคนอาจจะรู้จักฮะแต่หลายๆคนอาจจะไม่รู้จักนั้นขอแนะนำทุกคนรู้จักกับแอปที่ชื่อว่า Perfect 365ฮะPerfect 365คือแอปพลิเคชันที่เอาไว้แต่งภาพนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยณดุษเนี่ยก็จะทดสอบใช้ตัวเองนี่แหละฮะเป็นตัวแต่งภาพนะฮะก็สามารถเลือกได้ทั้งภาพที่เราถ่ายแล้วหรือว่าเพิ่งถ่ายก็ได้นะฮะโดยที่ที่เด็ดของมันจะอยู่ตรงข้างล่างนี่แหละฮะตัวนี้ฮะก็จะมีblemish นะฮะมี circles มี brighten skin มีตรงนี้จะเป็นโหมดฮะพอเราปรับ edit ปุ๊บเนี่ยมันจะมีให้เราเลือกครับว่าคุณอยากจะ edit อะไร key point ตัวนี้ก็คือจุดที่อยู่บนใบหน้าเรานะอยากได้จุดไหนก็ว่าไปนะฮะแล้วก็ยังมี hot style นี่ก็คือแต่งหน้าเป็นสีๆนะฮะคือเขาก็จะแต่งให้เราเรียบร้อยเลยนะฮะเนี่ยฮะอย่างอันนี้ปุ๊บปากก็จะชมพูขึ้นมาเลยนะฮะพอเป็น tropic ปุ๊บก็จะเป็นสีธรรมดาพอเป็น honey ปุ๊บก็จะแต่งแบบออกโทนเหลืองๆหน่อยนะฮะอย่างนี้ก็จะเป็นตาเขียวแล้วฮะเนี่ยถ้าดูจริงๆตาจะเป็นสีเขียวแล้วนะฮะหรือจะเป็นbutterfly นี่ฮะตานี่ก็จะเป็นแบบกลายเป็นแบบนี้กลายแบบนี้ถ้าเพราะจริงๆแล้วไม่ได้แต่งนะแต่ว่าแอปพลิเคชันมันช่วยให้ได้ขนาดนั้นเลยทีเดียวนะฮะถ้านั้นไม่พอนะสมมติเป็นอุ๊ย butterfly แล้วเนี่ยเราสามารถปรับสกินนะฮะผิวของเราให้เปล่งปลั่งได้นะฮะสมมติปรับ brighten skin ปุ๊บเนี่ยมันจะขาวแต่บนใบหน้าเลยเห็นไหมคือหน้าจะขาวอย่างเดียวนะ circleนะฮะก็จะเป็นการลบรอยตำหนิใต้ตาเพิ่มใต้ตาได้เนี่ยฮะสังเกตตรงตานะฮะเห็นไหมฮะสังเกตตรงตาเนี่ยฮะเนี่ยฮะเพิ่มตรงตาได้ลบสิวก็ได้ฮะแต่วันนี้โชคนะดูโชคดีหน่อยไม่มีสิวนะฮะก็เลยลบไปไม่เจออะไรนะฮะมี soften skin นะฮะตัวนี้ก็ทำให้ผิวเนี่ยใสขึ้นนะฮะเนียนเชียนะแค่นี้ไม่ต้องพกไม่ต้องอะไรนี่แล้วฮะไม่ต้องไปพึ่งพาบิวตี้โหมดแล้วฮะบลัชนี่ฮะเอาแก้มแดงแค่ไหนฮะใส่เข้าไปฮะนี่ฮะแก้มจะชมพูขึ้นมานี่เหมือนแปะยิ้มมากแล้วฮะเอาปกติแล้วกันนะฮะมีฟาวเดชั่นฮะฟาวเดชั่นนี่แปลว่ารองพื้นนะฮะรองพื้นนี่เราก็จะรองพื้นเข้าไปนะฮะให้หน้านี่เนียนใสยิ่งขึ้นฮะเวอร์ฮะถ้านี่ไม่พอนะยังปรับใบหน้าได้อีกปรับรูปหน้าได้ฮะตัวนี้มีสลิมเฟสฮะก็คือจะปรับให้ใบหน้าเรานั้นมันเล็กลงได้อีกนะฮะเล็กไหมล่ะโคตรหลอกลวงฮะแต่เอาจริงเล็กไปมันจะดูเฟกนะฮะสมมุตินั้นดูเพิ่มนิดนึงแล้วกันหน้าก็จะเล็กลงแล้วฮะเท่านั้นยังไม่พอนะยังสามารถยกแก้มขึ้นได้อีกเอาเข้าไปหน้าบุบละหน้าเบี้ยวละทำเยอะหน้าเบี้ยวนะเท่านั้นยังไม่พอนะเพิ่มจมูกได้ด้วยโอ้โหเอางั้นเลยเหรอวะยอดเยี่ยมจริงนะฮะเท่านั้นยังไม่พอนะยังแต่งตาได้อีกนี่ใส่อายไลเนอร์เข้าไปอีกอ่ะจะใส่กี่อันเอาเข้าไปนะเท่านี้ไม่พอนะเติมปากได้ด้วยอยากได้ปากไหนปากใหญ่ปากนี่ฮะนี่ฮะยิ้มจากยิ้มธรรมดากลายเป็นโจ๊กเกอร์ไปแล้วกลายเป็นโจ๊กเกอร์แล้วฮะนี่ฮะก็ธรรมดาเหอะเผื่อใครไม่ยิ้มก็
ทำให้เขายิ้มได้มากขึ้นอีกนิดหนึ่งละกันเนาะลิปสติกเนี่ยเลือกสีได้เลยอยากได้สีอะไรนะหนักแล้วเอาสีเขียวแล้วปากเขียวปากเขียวเนี่ยก็ตอนนี้ก็กลายเป็นปีศาจแล้วปากเขียวใช่จะบ้าแล้วเอาสีชมพูสิโอ้เนี่ยฮะอ่อนๆนี่ประมาณนี้ครับประมาณนี้ได้เลยได้เลยเท่านั้นยังไม่พอนะมันทำผมได้อีกจริงๆอันนี้เป็นแอปพลิเคชันที่อันนี้ออกแนวเลอะเทอะละนะตรงนี้ก็เป็นเซฟเฟเวอริตนะฮะที่เราเซฟเอาไว้ว่าเราชอบนะฮะยังไงก็เนี่ยฮะหลังจากที่เราแต่งภาพเสร็จก็กลายเป็นประมาณนี้นะฮะก็ช่วยได้ระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะฮะสำหรับครั้งหน้าเนี่ยนันดูจะมาแนะนำแอปพลิเคชันอะไรอีกขอให้ติดตามด้วยสำหรับวันนี้ไปแล้วจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อชาวสเต็ปกี้ด้วยนะครับวันนี้มาพบกับณดุจในช่วงแอปกี้แอปกรีดนะจ๊ะวันนี้ณดุจมีแอปที่สามารถจะเรียกได้ว่าความงามนั้นเป็นเรื่องเยี่ยงปีศาจนะก็คือแอปนั้นหลายๆคนอาจจะรู้จักฮะแต่หลายๆคนอาจจะไม่รู้จักนั้นขอแนะนำทุกคนรู้จักกับแอปที่ชื่อว่า Perfect 365ฮะมี circles มี brighten skin มีตรงนี้จะเป็นโหมดฮะพอเราปรับ edit ปุ๊บเนี่ยมันจะมีให้เราเลือกครับว่าคุณอยากจะ edit อะไร key point ตัวนี้ก็คือจุดที่อยู่บนใบหน้าเรานะอยากได้จุดไหนก็ว่าไปนะฮะแล้วก็ยังมี hot style นี่ก็คือแต่งหน้าเป็นสีๆนะฮะคือเขาก็จะแต่งให้เราเรียบร้อยเลยนะฮะเนี่ยฮะอย่างอันนี้ปุ๊บปากก็จะชมพูขึ้นมาเห็นไหมฮะพอเป็น tropic ปุ๊บก็จะเป็นสีธรรมดาพอเป็น honey ปุ๊บก็จะแต่งแบบออกโทนเหลืองๆหน่อยนะฮะอย่างนี้ก็จะเป็นตาเขียวแล้วฮะเนี่ยถ้าดูจริงๆตาจะเป็นสีเขียวแล้วนะฮะหรือจะเป็นบัตเตอร์ฟลายนี่ฮะตานี่ก็จะเป็นแบบกลายเป็นแบบนี้กลายแบบนี้ถ้าเพราะจริงๆแล้วไม่ได้แต่งนะแต่ว่าแอปพลิเคชันมันช่วยให้ได้ขนาดนั้นเลยทีเดียวนะฮะถ้านั้นไม่พอนะสมมติเป็นอุ้ยบัตเตอร์ฟลายแล้วเนี่ยเราสามารถปรับสกินนะฮะผิวของเราให้เปล่งปลั่งได้นะฮะสมมุติปรับ brighten skin ปุ๊บเนี่ยมันจะขาวแต่บนใบหน้าเลยเห็นไหมคือหน้าจะขาวอย่างเดียวนะ circle นะฮะก็จะเป็นการลบรอยตำหนิใต้ตาเพิ่มใต้ตาได้เนี่ยฮะสังเกตตรงตานะฮะเห็นไหมฮะสังเกตตรงตาเนี่ยฮะเนี่ยฮะเพิ่มตรงตาได้ลบสิวก็ได้ฮะแต่วันนี้โชคนะดูโชคดีหน่อยไม่มีสิวนะฮะก็เลยลบไปไม่เจออะไรนะฮะมี Soften Skin นะฮะตัวนี้ก็ทำให้ผิวเนี่ยใสขึ้นนะฮะเนียนเชียนะแค่นี้ไม่ต้องพกไม่ต้องอันนี้แล้วฮะไม่ต้องไปพึ่งพา Beauty Mode แล้วฮะ Blush นี่ฮะเอาแก้มแดงแค่ไหนฮะใสเข้าไปฮะนี่ฮะแก้มจะชมพูขึ้นมานี่เหมือนแปะยิ้มมากแล้วฮะเอาปกติแล้วกันนะฮะมี Foundation ฮะ Foundation นี่แปลว่ารองพื้นนะฮะรองพื้นนี่เราก็จะรองพื้นเข้าไปนะฮะให้หน้าเนี่ยเนียนใสยิ่งขึ้นฮะมันเวอร์ฮะท่านี้ไม่พอนะยังปรับใบหน้าได้อีกปรับรูปหน้าได้ฮะตัวนี้มีสลิมเฟสฮะก็คือจะปรับให้ใบหน้าเรานั้นมันเล็กลงได้อีกนะฮะเล็กไหมล่ะโคตรหลอกลวงฮะแต่เอาจริงเล็กไปมันจะดูเฟกนะฮะสมมุตินั้นดูเพิ่มนิดนึงแล้วกันหน้าก็จะเล็กลงแล้วฮะเท่านั้นยังไม่พอนะยังสามารถยกแก้มขึ้นได้อีกเอาเข้าไปหน้าบุบละหน้าเบี้ยวละทำเยอะหน้าเบี้ยวนะเท่านั้นยังไม่พอนะเพิ่มจมูกได้ด้วยโอ้โหเอางั้นเลยเหรอวะยอดเยี่ยมจริงๆนะฮะเท่านั้นยังไม่พอนะยังแต่งตาได้อีกนี่ใส่อายไลเนอร์เข้าไปอีกอ่ะจะใส่กี่อันเอาเข้าไปนะเท่านั้นยังไม่พอนะเติมปากได้ด้วยอยากได้ปากไหนปากใหญ่ปากนี่ฮะนี่ฮะยิ้มเปลี่ยนไหมเมื่อ
ตัวเพื่อชีวิตที่ดีกว่าอยากจะตั้งยุติมันต้องกล้าพัฒนาคนนั้นดินธรรมดาเป็นสตาร์ระยะไปกล้าดีกล้าพอที่จะเปลี่ยนไหมเพื่อตัวเพื่อชีวิตที่ดีกว่าPerfect 365คือแอปพลิเคชันที่เอาไว้แต่งภาพนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยณดุษเนี่ยก็จะทดสอบใช้ตัวเองนี่แหละฮะเป็นตัวแต่งภาพนะฮะก็สามารถเลือกได้ทั้งภาพที่เราถ่ายแล้วหรือเพิ่งถ่ายก็ได้นะฮะโดยที่ทีเด็ดของมันจะอยู่ตรงข้างล่างนี่แหละฮะตัวนี้ฮะก็จะมีBlemish นะฮะ